ไม่คิดว่าจะมาทางด้านการแสดงแล้วคิดว่าจะเข้าคลับเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ฟิตเนสเลยครับโอกาสมันมาทั้งคู่ครับแต่ว่าก็อยากลองทางนี้ดูก่อนเพราะว่าเราไม่เคยทำวิทยาศาสตร์การกีฬาครับวิทยาศาสตร์จริงๆคือเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อมาประยุกต์ใช้ทางการกีฬาครับแล้วก็เรียนพวกอนาโตมีครับต้องศึกษาร่างกายว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้ใช้งานยังไงแล้วมันประยุกต์เข้ากับกีฬายังไงโภชนาการอะไรแบบนี้ครับเรียนเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็วิทยาศาสตร์มาประยุกต์กันเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดทางการออกกำลังกายครับคืออย่างนี้ครับคือคณะภูมิเนี่ยเป็นการที่แบบว่าโหวตดาวกับเดือนคณะที่ง่ายมากคณะอื่นเนี่ยปกติเขาจะมีแบบว่าเดือนคณะนี่ก็ต้องประกวดก่อนมีผลโหวตมีนั่นนี่นู่นมีคณะกรรมการอะไรเงี้ยครับแต่คือคณะภูมิเหมือนกับว่าด้วยความเป็นวิกกีฬามั้งครับไม่ได้อะไรกับเรื่องทางความหล่อความสวยความงามมากก็เลยเขาก็เลยเปิดโหวตกันในไลน์แล้วก็คือมารู้ตัวอีกทีก็คือเป็นเดือนคณะแล้วเพราะว่าเพื่อนก็โหวตชื่ออะไรกันเงี้ยครับพอได้ครบก็เป็นเลยครับลองเข้าไปทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาดูว่าพี่ๆเขาก็จะแนะนำว่ามีการเรียนการสอนแบบไหนต้องทำอะไรบ้างในแต่ละชั้นปีอะไรแบบนี้ครับให้ดูว่าเราชอบหรือเปล่าคือถ้าชอบอ่ะให้มาเรียนเลยครับอย่าไปแบบดีไหมหรือว่าจบมาจะทำงานอะไรเพราะว่าถ้าเราชอบอ่ะครับมันจะมีความสุขกับการทำงานครับถ้าละครเป็นเรื่องแรกครับจริงๆเคยเล่นซีรีส์มาก่อนครับแต่ว่ามันเป็นซีรีส์จบในตอนไม่ได้เป็นละครที่แบบว่าเป็นเรื่องยาวแบบนี้ตอนนั้นไม่ได้รับเชิญครับเป็นน้องของนางเอกครับแต่ว่าในตัวบทบาทของน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบทบาทเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เห็นผีเป็นซีรีส์เกี่ยวกับผีครับคือพี่สาวเราจะมองเห็นวิญญาณได้ครับใช่เราก็จะมีแบบว่าไปแจมบ้างไปเจอบ้างแต่ไม่ได้เยอะถึงขนาดพี่ครับตอนนั้นไปเที่ยวอยู่แล้วก็นโป้งครับไลน์มาบอกว่ามีละครติดต่อมาให้ลองไปแคสดูครับก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับเพราะว่าแบบว่าเราเพิ่งจะเล่นซีรีส์เสร็จนะครับก็ยังไม่คิดว่าอาจจะแบบมาได้เร็วขนาดนี้ครับในเรื่องละครก็คือลองไปคุยดูแล้วก็เหมือนกับไปถึงก็เจอพวกทีมงานทีมผู้จัดเลยครับแล้วก็พี่เขาก็ยื่นบทให้แล้วก็ให้ลองเล่นดูเลยครับเป็นละครรีเมคครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับหัวเรือที่มีอาถรรพ์ครับก็จะเป็นไงก็ลองติดตามดูครับใช่ครับจริงๆก็ยังรับเทรนอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเพิ่มแล้วคือตอนนั้นฝึกงานครับไม่คิดว่าจะมาทางด้านการแสดงแล้วคิดว่าจะเข้าคลับเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ฟิตเนสเลยครับแต่ว่าก็ลองมาโอกาสเข้ามาแล้วก็เลยลองทำดูครับคือคุยกับพี่ๆที่ขับทั้งแม่กล้องทั้งน้ำโป้งอะไรอย่างนี้ครับก็บอกให้ลองดูก่อนโอกาสมันเข้ามาแล้วก็จริงๆก็กลัวว่าจะไม่ได้กลับไปทำงานเพราะว่าคือจริงๆติดที่ทำงานที่นั่นแล้วเขารับแล้วครับก็โอกาสมันมาทั้งคู่ครับแต่ว่าก็อยากลองทางนี้ดูก่อนเพราะว่าเราไม่เคยทำแล้วพอซีรีส์เรื่องนั้นเสร็จปุ๊บก็มีละครอีกเรื่องนึงเข้ามาเลยครับ